ของเรา 200,000 ต่อปี 20,000 เฉลี่ยต่อเดือนของเขาประมาณ 200,000 ต่อเดือน 200,000 ต่อเดือนก็10เท่าแต่ถามว่ามีอะไรที่มันแพงกว่าเรา10เท่ามั้ยพี่ผมว่าไม่อ่ะไม่มีการศึกษาของนักเรียนจะมีคุณภาพได้เนี่ยนะฮะส่วนสำคัญเนี่ยมาจากครูผู้สอนในสมัยก่อนจึงมีการเปรียบเทียบว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติหลายประเทศนะครับจึงให้ความสำคัญแก่ผู้ที่จะมาเป็นครูทั้งด้านรายได้และสถานะทางสังคมเพื่อดึงดูดคนเก่งให้มาเป็นครูและเพื่อให้ครูนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะได้ทุ่มเทเพื่อการสอนให้ดีที่สุดแก่นักเรียนนะฮะมาดูโลกกันหน่อยไหมพี่ชูวัฒน์ครับอันนี้เป็นงานศึกษาของใครเนี่ยโกbanking rate เหรอฮะครับอันนี้เป็นชื่อให้ดูเป็นสำนวนชื่อดัชนีใช่ไหมนะครับนะฮะเขาบอกว่า how much teachers make around the world and where the US rank ก็อธิบายง่ายๆว่าในโลกนี้ครูแต่ละที่เขาได้เงินเดือนสักเท่าไหร่ผลตอบแทนแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะนี่น่าจะเป็นอันที่เซิร์ฟอเมริกานะฮะยังไรครับนะฮะอันนี้เขาศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของครูในประเทศต่างๆนะฮะอันนี้เขาวัดกันเป็นเงินสกุลดอลลาร์พบว่าประเทศที่ให้ค่าตอบแทนอาชีพครูสูงสุดคือลักเซมเบิร์กนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครูมีรายได้ต่อปีราว 155,762 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,219,400 บาทหรือเดือนละ 268,283 บาทนะแต่ค่าตอบแทนครูในระดับมัธยมนะครับปลายสูงสุดจะอยู่ที่ 138,279 ดอลลาร์หรือ 4,200,000 นะครับ 9,000 บาทเดือนละ 357,550 บาทคือยิ่งเป็นระดับมัธยมปลายยิ่งได้มากขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหเดือนละ 350,000 ประมาณนั้นเดี๋ยวที่ไหนนะลักเซมเบิร์กฮะแต่ว่าค่าครองชีพเขาก็อาจจะแพงครับพี่แต่ว่า 350,000 ถือว่าก็ยังมากกว่าค่าครองชีพเยอะมากครับพี่นะครับถือว่าเป็นเงินที่อยู่ในแรงกิ้งที่ค่อนข้างสูงนะในบราเก็ตที่ค่อนข้างสูงลักเซมเบิร์กนี่อยู่ในยุโรปใช่ฮะใช่ไหมฮะเป็นประเทศเล็กๆในยุโรปนะฮะใช่ครับทีนี้ที่สามารถจ่ายเงินเดือนได้สูงขนาดนี้เนี่ยเพราะลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่มี GDP ต่อหัวหรือ GDP per capita เนี่ยนะ 3.5 ล้านบาทสูงที่สุดในโลกอ๋อเหรอผมก็เพิ่งทราบว่าเนี่ย GDP ของลักเซมเบิร์กสูงที่สุดในโลกและของไทยเนี่ยอยู่ที่ 238,700 บาทเท่านั้นเองนะครับ10เท่าฮะนะซึ่งลักเซมเบิร์กนั้นนะครับไม่มีพื้นที่ออกสู่ทะเลเป็นประเทศขนาดพอๆกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะมีประชากร 600,000 คนรายได้หลักของประเทศมาจากการให้บริการด้านการเงินและธนาคารเป็น Tax Haven แห่ง1นะฮะของโลกทำให้มีเงินทุนจากต่างประเทศมากมายเข้ามาในลักเซมเบิร์กอย่างมหาศาลและเป็นจุดศูนย์กลางของกองทุนขนาดใหญ่นะครับของโลกด้วยนะฮะอันดับ2เนี่ยเป็นเยอรมนีนะฮะครูเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 73,732 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,223,000 บาทครับอันนี้ต่อปีเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ผมเห็นอะไรแล้วน่าสนใจมากนะฮะสูงสุดเฉลี่ยต่อปีนะครับ 92,386 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับครูสอนระดับมัธยมนะครับต้นและมัธยมปลายเนี่ยนะฮะก็คิดเป็นประมาณ 2,785,853 บาทนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ3ก็เป็นประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับออสเตรียสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ5นะครับตามมาด้วยแคนาดา7เกาหลีใต้ฮะ8ไอร์แลนด์นะครับ9ออสเตรเลียและ10ประเทศเดนมาร์กนะฮะก็มีประเทศเอเชียอยู่ประเทศเดียวเท่านั้นเองก็คือเกาหลีใต้นะครับเฉลี่ยนะครับรายได้อยู่เนี่ยปีละประมาณ 56,015 เหรียญสหรัฐหรือ1ล้าน689,104 บาทก็คือเดือนละแสนกว่าบาทแสนสองแต่นี่น่าสนใจมากเพราะว่ามันตรงข้ามยังไม่รู้ข้างในนะครับผมก็มาโม้ไว้ก่อนนะฮะข้อมูลตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมก็มองหน้าเจ้าวิโรจน์นี่แหละอะไรก็สแกนสแกนแล้วสแกนก็เป็นประเทศที่ค่าของชีพสูงกว่าที่อื่นใช่พี่แต่ครูสแกนดิเนเวียไม่ได้หรอกไม่ได้ค่าของไม่ได้เงินเดือนเยอะขนาดนั้นนะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่อยู่ในติดการที่ดีมีติดอันดับไม่กี่ประเทศใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าเยอรมนีเนี่ยค่าของชีพไม่แพงนะฮะไม่แพงถ้าเทียบกับพวกอื่นเนี่ยเยอรมนีนี่รังจริงๆไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับยุโรปใหญ่ๆอันอื่นนะเงินเดือนเขาเยอะจริงอันเยอะจริงอันนี้เราคือเราดูตามประสบการณ์เรานะถ้าจริงๆมีตัวเลขค่าของชีพมาแนบเนี่ยจะเห็นเลยว่าสูงจริงนะฮะนะครับไม่ใช่ตัวเลขสูงเพราะค่าของชีพสูงนะคือถ้าเดาผมง่ายๆเนี่ยอย่างเรา 200,000 กว่าบาทใช่มั้ยฮะต่อเดือนของเขานี่ขึ้นไปต้องเท่าไหร่ล่ะนะฮะแต่ว่าของเราพูดของเรา 200,000 ต่อปี 20,000 เฉลี่ยต่อเดือนของเขาประมาณ 200,000 ต่อเดือน 200,000 ต่อเดือนก็10เท่าแต่ถามว่ามีอะไรที่มันแพงกว่าเรา10เท่ามั้ยพี่ผมว่าไม่อ่ะไม่มีนะส่วนประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะเงินเดือนครูสูงเป็นอันดับ12ของโลกไม่ท็อป10แต่ก็อันดับ12นะฮะถ้ารายได้เฉลี่ยก็ประมาณ 1,489,100 บาทต่อปีหรือ 124,100 บาทต่อเดือนนะฮะ
สูงสุดเฉลี่ยนะครับ65,658ดอลลาร์สหรัฐสำหรับครูสอนระดับมัธยมปลายก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณ1,998,630บาทต่อปีหรือ 166,550 บาทสวีเดนฮะสวีเดนเงินเดือนครูเนี่ยอยู่อันดับที่15ของโลกนะฮะรายได้เฉลี่ยต่อปี 44,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะสูงสุดเฉลี่ยต่อปี 52,000 สำหรับครูสอนม.ปลายนะฮะ